น้องโมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและคิดว่าอาจจะเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุฆาตกรรมอำพรางต่อไปมันจะไม่โดนหมกเม็ดแบบนี้3เดือนที่ผ่านมาน้องโมไปโดนหมกเม็ดอยู่ที่ไหนคือถ้าไม่มีใครเป็นคุณแม่เนี่ยก็จะคุณแม่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยทีนี้ถ้าคุณแม่ได้มาแถลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซะก็จะทราบความรู้สึกในใจของคุณแม่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณแม่เจ็บปวดชอกช้ำแค่ไหนจนถึงวันนี้คุณแม่ก็ยังคิดถึงลูกอยู่ทุกวันตลอดเวลาเลยไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นปีนะคะแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณแม่จะต้องทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมซึ่งเป็นลูกของคุณแม่ลูกสาวคนเดียวที่คุณแม่มีแล้วเป็นลูกสาวคนเดียวที่คุณแม่รักสุดหัวใจคุณแม่มีความต้องการให้เขาเกิดมาคุณแม่ต้องการให้เขาเกิดมาจริงๆแล้วก็กำหนดวันเกิดให้เขาด้วยคุณแม่ต้องการให้ลูกได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามความจริงอย่างถึงที่สุดแม่มีความเข้าใจว่าน้องโมนไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะคะและคิดว่าอาจจะเป็นการเสียชีวิตด้วยเหตุฆาตกรรมอำพรางคุณแม่จึงตัดสินใจดำเนินคดีต่อศาลอาญานนทบุรีด้วยตนเองได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทางกฎหมายจากพรรคไทยศรีวิไลโดยท่านส.ส.มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมทีมนะคะพร้อมทีมกฎหมายและจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยท่านอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมทีมกฎหมายของท่านด้วยเช่นกันและยังมีบุคคลสำคัญอื่นที่จะมาร่วมเป็นพยานในคดีนี้อาทิท่านผู้หญิงนายแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ซึ่งพวกเราก็รู้จักดีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและประชาชนคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ใดๆเนี่ยมีหลักฐานหรือช่วยกันหาหลักฐานให้คุณแม่บ้างก็จะดีนะคะช่วยกันจะได้นะลดทอนความยุ่งยากหรือเหนื่อยยากของคุณแม่ลงไปด้วยนะคะสัญญาไหมสัญญาได้บ้างไหมว่าจะช่วยกันหาหลักฐานนะคะคุณแม่ขอเพราะว่าคุณแม่ให้พวกคุณมา3เดือนเต็มๆเนี่ยคุณแม่ให้จริงๆคุณแม่ยอมเหนื่อยยากเพื่อจะรับโทรศัพท์ให้คำตอบพวกคุณ3เดือนเต็มๆเนี่ยคุณแม่ขอบ้างได้ไหมขอให้ช่วยกันหาหลักฐานนะคะคุณจะไปปลอมตัวเป็นใครไปที่ไหนอะไรคุณก็ทำไปเลยเรามาเบิกค่าใช้จ่ายให้คุณแม่คุณแม่ต้องการอย่างนั้นถ้าสื่อหาเนี่ยคุณแม่ว่าจะเก่งกว่านักสื่อด้วยก็อยากจะให้คดีของน้องโมเนี่ยเกิดความยุติธรรมที่ยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงๆแล้วก็ให้เกิดความถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานในคดีอื่นๆต่อไปมันจะไม่โดนหมกเม็ดแบบนี้3เดือนที่ผ่านมาน้องโมไปโดนหมกเม็ดอยู่ที่ไหนเยอะแยะไปหมดไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงยังไม่เคยเปิดเผยไม่มีคนพูดทั้งที่สื่อยังก็รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ก็ไม่เคยบอกคุณแม่ไม่มีใครบอกคุณแม่สักคนว่าคุณแม่มันไม่ใช่เรื่องนี้แล้วนะมันเปลี่ยนเรื่องแล้วสื่อก็ปกปิดคุณแม่เหมือนกันคือบอกแม่บ้างถ้าบอกคุณก็จะได้ข้อมูลจากคุณแม่นี่แหละแล้วก็จากทีมของคุณแม่ทั้งหมดคือเราคนจริงทั้งหมดนะคะเราไม่โกหกไม่พูดปด
ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะพูดกันเรื่องจริงทั้งหมดแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาคือไม่ใช่เรื่องจริงพอจบงานนิมนต์เนี่ยคุณจะเลี้ยงข้าวทุกคนแล้วเราไปร้องเพลงกันปิดร้านร้องเพลงแม่ครับเมื่อคืนร้องเพลงอะไรไปบ้างครับแม่ปลอบใจเจ้าถุยขอแล้วก็ขอจบที่ไหนได้ไหมคะแม่แกสองจำเนื้อไม่ได้ขอแล้วที่จบที่ไหนขอแล้วก็ตัดป้ายล่มมาลุลีขอท่าน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 โอ้มาลุลีร่มนี้มืดมนทำเลือดคนตัดจนหัวพระชันต้องจากรักใครตายตาไอร้อนให้ของเจ้าไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะก็เหมือนคุ้นเคยมานานทั้งที่เราสองคนก็คนละใจฉันจึงได้พบเธอเปลี่ยนใจก็เหมือนคุ้นเคยมานานเหมือนมีอะไรบางอย่างระหว่างเธอกับฉันทั้งที่เราสองคนก็คนละใจไปเนี่ยฮะใครที่กล่าวหาคุณแม่พนิดานะฮะหรือไปพูดอะไรให้คุณแม่แตงโมเสียหายเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายของพรรคจะดำเนินคดีทุกกรณีทั้งแพ่งและอาญานะครับรวมทั้งสื่อมวลชนนะฮะสื่อมวลชนทนายดังนะครับเจ้าของรายการนะครับหรือใครก็ตามที่ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการสร้างภาพลักษณ์ให้มีดีต่อการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับคดีน้องแตงโมเนี่ยถ้าทางคุณแม่น้องแตงโมรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับรู้สึกไม่โอเคนะฮะทางเราก็
จะดำเนินการทั้งหมดทุกคนนะฮะทั้งหมดทุกคนนะฮะคนที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับให้กับน้องแตงโมโดนทุกคนนะครับทั้งแพ่งและอาญานะครับแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าฉันผิดหวังมากกับเคสพี่หมอปลาฉันผิดหวังมากมึงปราบอรัชชีมากี่รูปมึงไม่รู้ว่าพระรูปไหนเป็นอรัชชีมึงตลกไหมมีหน้าไปปราบใครมึงมีหน้าไปปราบใครก่อนเลิกฉันผิดหวังมากเลยนะบอกเลยว่าฉันผิดหวังมากกับเคสพี่หมอปลาฉันผิดหวังมากฉันไม่คิดว่าฉันจะเห็นเป็นฉันจะเห็นรูปแบบนี้ฉันไม่คิดเลยฉันไม่คิดว่าฉันจะต้องเห็นภาพแบบนี้แล้วฉันเอามาจากเพจของเขาเลยนะนี่เขาลงเองเลยเธอฉันเห็นภาพนี้และเป็นภาพจากเพจเขาเลยที่แรกฉันคิดว่าตัดต่อฉันคิดว่าตัดต่อค่ะฉันคิดว่าตัดต่อมีคนส่งมาฉันก็คิดว่าตัดต่ออ่ะฉันก็เลยเข้าไปดูที่ต้นตอของโพสต์ฉันเจอข้อความนี้และฉันจะไม่โกรธเลยฉันจะไม่โกรธเลยถ้าฉันไม่เห็นข้อความของเพจข้อความว่ายังไงรู้ไหมคะข้อความของเพจบอกว่าหน้าที่พุทธบริษัท4ต้องปกป้องศาสนาต่อไปมือปราบอรัชชีเข้าตามต่อออกตามประตูมึงปราบอรัชชีมาเท่าไหร่มึงไม่รู้ว่าพระรูปไหนเป็นอรัชชีมึงปราบอรัชชีมากี่รูปมึงไม่รู้ว่าพระรูปไหนเป็นอรัชชีมึงตลกไหมมีหน้าไปปราบใครอีกมีหน้าไปปราบใครมึงมีหน้าไปปราบใครก่อนเลิกถ้าทิ้งอุดมการณ์ก็เลิกค่ะไม่ต้องทำงานเพื่อสังคมไม่ต้องมาปรับอรัชชีปรับคอนเทนต์ใช่ไหมปรับคอนเทนต์ใช่ไหมจะได้มีรายการในช่องอมรินทร์ใช่ไหมหรือว่าจะปรับอรัชชีต้องเป็นอรัชชีที่มันโนเนมมันอยู่เป็นวัดบ้านนอกใช่ไหมเป็นพระที่มันไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมเป็นพระที่มันอยู่บ้านนอกแต่เป็นพระที่มันอยู่แบบวัดใหญ่ๆไม่กล้าปราบมันใช่ไหมดูข้อความฉันเอามาจากเพจเขาเลยข้อความนี้เลยน้อมรับคำสอนของหลวงพี่น้ำฝนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าคุณจะมีข้อพิพาทอะไรกันฉันไม่รู้ว่าคุณจะมีข้อพิพาทอะไรกันกับน้ำฝนคุณจะด่ากันเรื่องอะไรเรื่องหากินกับศพหรือเรื่องอะไรฉันไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นแต่ฉันสนใจรูปที่คุณถ่ายกับเขาและมีภาพบอกว่าหน้าที่พุทธบริษัท4ต้องปกป้องศาสนาต่อไปปกป้องกับผีอะไรปกป้องกับผีอะไรพระดีมีมากมายทำไมไม่ไปเอาคำสอนจากเขาพระแบบหลวงพ่อพยอมสอนไม่ได้แล้วใช่ไหมไปมาด้วยการทั่วทุ่งทั่วทิศไปปราบมาหมดแล้วไปปราบคนอย่างไอ้กัลยาไปปราบคนแบบพุทธสุริยะจักรวาลดูไม่ออกหรือว่าพระแบบไหนอรัชชีไม่อรัชชีถ้าจะซูฮกฉันไม่มีปัญหาเลยโอเคเปลี่ยนแนวบอกมาเลยว่าฉันเปลี่ยนแนวแล้วฉันโอเคฉันศรัทธาพระแบบน้ำฝนฉันไม่มีปัญหาเลยคุณจะศรัทธาพระแบบไหนก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าจะมาปราบอรัชชีจะมาทำงานเพื่อศาสนาจบไม่มีความชอบธรรมแล้วไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรือเพจ Facebook 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 เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคน
ไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะเรียกเป็นว่าตอนนี้หมอปลาไม่ว่าจะขยับไปทางไหนอย่างไรก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาและก็มีอุปสรรคคือถ้าฝ่ายตรงกันข้ามเวลาเขาพูดเขาโจมตีอะไรหมอปลาก็ส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดเลยเป็นคนที่รักใคร่กันเป็นคนที่มีความสนิทสนมกันเหมือนออกมาชำแหละเหมือนออกมาแฉเหมือนออกมาลากไส้เลยก็ว่าได้การที่หมอปลาเดินทางไปพร้อมกับกันจอมพลังนะครับเพื่อไปเหมือนกับไปเคลียร์ใจกับหลวงพี่น้ำฝนที่วัดไผ่ล้อมพอไปเคลียร์กันเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการโพสต์ในลักษณะที่ว่าหลังจากนี้จะปราบอรัชชีหลังจากนี้จะเข้าตามตรอกออกตามประตูไอ้ตรงนี้แหละครับที่คุณไพวันเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าหมอปลาทำให้ผิดหวังเป็นอย่างมากดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นอรัชชีไม่แน่ใจว่าคุณไพวันพยายามจะหมายถึงใครนะครับหลังจากที่หมอปลาไปเจอกับหลวงพี่น้ำฝนแล้วก็บอกว่าให้หมอปลาเนี่ยเลิกเถอะเลิกที่จะทำตัวไปช่วยเหลือไปทำเพื่อสังคมอะไรก็ตามแต่เพราะชักสงสัยแล้วว่าเวลาปราบเนี่ยปราบแต่กับพระตัวเล็กๆปราบแต่พระบ้านนอกหรือเปล่าแต่พระใหญ่วัดใหญ่ๆเนี่ยอันนี้จะไม่กล้าหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงคำว่าหรือว่าจะปราบคอนเทนต์หรือว่าจะทำเพื่อคอนเทนต์โอ้โหคุณผู้ชมครับดอกนี้หนักนะครับเพราะว่าเป็นการพูดของต้องใช้คำว่าคนสนิทอ่ะคือถ้าฝ่ายตรงกันข้ามเวลาเขาพูดเขาโจมตีอะไรหมอปลาก็ส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดเลยเป็นคนที่รักใคร่กันเป็นคนที่มีความสนิทสนมกันเหมือนออกมาชำแหละเหมือนออกมาแฉเหมือนออกมาลากไส้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าหมอปราจะว่าอย่างไรต่อไปครับเห็นมีอาจารย์จตุรนนะครับนักวิชาการทางด้านศาสนาก็ออกมาพูดในทํานองว่าหมอปราเนี่ยคือน้ำลายตัวเองหรือผมเห็นแว๊บๆล่าสุดก็มาอีกนะครับทนายนันชัยที่ตั้งทนายกองทัพธรรมอะครับแกบอกว่าที่หมอปลาไปโพสต์ว่าจะปราบอรัชชีเนี่ยจะไปปราบพระอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรบอกว่าคุณมีหน้าที่อะไรนะครับคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าคุณจะเข้ามาทำไมอันนี้ก็แรงขึ้นมาอีกโอ้โหเรียกเป็นว่าตอนนี้หมอปลาไม่ว่าจะขยับไปทางไหนอย่างไรก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาและก็มีอุปสรรคจริงๆถ้าฟังจากทนายเดชาซึ่งเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหมอปลาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะบอกว่าหมอปลาเนี่ยจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับในต้นเดือนหน้านะครับหรืออีกไม่กี่วันก็คือเดือนมิถุนายนนี้และเห็นบอกว่าก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกลับถ้าหากว่ามีคนไปแจ้งความไปแจ้งจับหมอปลานู่นนี่นั่นก็ต้องดูละครับว่าพอมีสถานการณ์ของทิศไพวันและอีกหลายๆคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หมอปลาเนี่ยหมอปลาเขาจะทำอย่างไรต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ต่อเนื่องเลยนะครับแต่มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy New นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะ
ได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงฮังเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นนะเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับงงทำไมไม่รู้เหตุผลเพราะที่เด็ดใจมองแล้วก็งงเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันรู้สึกจะพูดในลักษณะให้ไปเฝ้ารถโบราณรถเก่าอะไรแล้วมาคราวนี้เกิดเป็นอย่างนั้นงงทำไมไม่รู้เหตุผลว่าเพราะที่เด็ดใจมองแล้วก็งงเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันรู้สึกจะพูดในลักษณะให้ไปเฝ้ารถโบราณรถเก่าอะไรครับแล้วมาคราวนี้เกิดเป็นอย่างนั้นก็เราไม่รู้รถสายสนคนในเขามีอะไรกันหรือว่าจะตกลงเพื่อความก้าวหน้าหรือจะสลัดความอุดมการณ์ก็ไม่รู้นะอันยากเพราะว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าเริ่มงงหน่อยเริ่มงงและเริ่มสับสนก็ไม่รู้ละก็เสียดายอะนะถ้าเปลี่ยนอุดมการณ์ก็เสียดายแต่ถ้ายังทำต่อไปแล้วทำให้ดีให้ถูกก็ยังสนับสนุนยังขอบอกว่าเป็นกลางๆดูว่าถ้าทำดีถูกก็เชียร์ถ้าทำอะไรมันลุกลามอะไรเกินไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องเฉยๆไหมคือข
ขอวางเบรกขาก็แอบจะขึ้นต้นเป็นมารีซอนเพราะแตกใบอ่อนเป็นมารีลาก่อนเคยรักเคยชอบเคยรู้ไม้รู้มือตอนนี้ก็อันนี้จังอันนี้จังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนรักก็มีที่รักนิรันดรชอบก็ไม่มีชอบนิรันดรชังก็เหมือนกันสักไม่กี่วันไม่แน่ปีสองปีอาจจะมีทำอะไรโดนใจถูกใจก็กลับมาสนับสนุนกันใหม่ร่วมไม้ร่วมมือกันใหม่อีกก็ได้โดยส่วนตัวหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรให้กับหมอปลาไหมครับก็ขอให้หมอปลาหนักแน่นถ้าคิดว่าตัวเองยังจะเดินหน้าปกป้องคุ้มครองศาสนาก็ต้องทนเป็นสีจุดได้ไว้แล้วก็ต้องทำให้เห็นจริงเห็นจังให้เชิญประจักษ์ว่าเราแน่วแน่แก้ไขปกป้องอย่างชนิดที่ไปให้มันสุดรูดนะอย่าไปไปมามากับอย่าเขาเรียกว่าอย่าทำทิ้งปังๆต้องอย่าทำจดจ่อต้องทำให้มันจริงอ่ะถ้าทำจริงแล้วเหมือนตอนแรกครับเชื่อว่าศรัทธาก็อาจจะกลับมาใหม่ได้คนเราเนี่ยมันก็มีอะไรชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นมันไม่มีใครจะดีตลอดไปแล้วก็ไม่มีคนชั่วจะช่วยแบบชนิดที่ไม่มีกลับตัวกลับใจครับมันโอกาสกลับตัวกลับใจก็มีสูงเหมือนกันในชีวิตปุถุชนคนธรรมดาหมอปลาขอให้ย้อนนึกถึงตอนที่คนชื่นชมทำอะไรตอนนั้นเขาถึงชื่นชมยกย่องสรรเสริญลองนึกทบทวนแล้วทำย้อนกลับไปแบบเดิมดูสักพักหนึ่งเชื่อว่าศรัทธาที่เคยมีต่อหมอปลาก็น่าจะกลับมาเจริญพรแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ